พาไปที่ตัวเมืองชัยนาทค่ะที่ชัยนาทเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านเขาออกมาร้องเรียนกับสื่อเนื่องจากว่าที่นั่นเนี่ยมีการขุดทำท่อประปาแต่ขุดมานานกว่าครึ่งปีค่ะผ่านไปครึ่งปีไม่มีความคืบหน้าถ่ายรูปไว้วันนี้ยังไงผ่านไปอีก9เดือนยังเหมือนเดิมชาวบ้านบอกว่าเริ่มขุดตั้งแต่เมษายน64คือปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันยังไม่เสร็จแล้วดูสภาพตัวถนนอยู่ในตัวเมืองชัยนาทนะคะชาวบ้านพาไปที่ดูเลยค่ะบอกเนี่ยหลุมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่บริเวณทางเท้าหน้าบ้านทั้งลึกทั้งกว้างมีหลายขนาดชาวบ้านบอกโอ๊ยเป็นแบบนี้เพราะว่าบริษัทที่เขารับช่วงเหมาต่อใหม่ที่จากการประปาเนี่ยเขามาขุดแต่ขุดอย่างเดียวค่ะไม่ไปทำต่อให้จบเหมือนเปิดงานแล้วไม่ปิดจ็อบอ่ะมันทำแบบนี้ได้ยังไงเขาบอกขุดตั้งแต่เมษายน64ผ่านมาตอนนี้9เดือนแล้วค่ะจนถึงปัจจุบันไม่มีความคืบหน้าถ่ายรูปไว้แล้วเทียบกันให้เอาปากกามาวงตรงไหนคือข้อแตกต่างไม่มีวงไม่ถูกเลยต้องหักปากกาทิ้งเหมือนเดิมหาจุดผิดไม่เจอเลยหาจุดผิดไม่รู้จะวงตรงไหนมันเหมือนเดิมเขาบอกว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ชาวบ้านทุกคนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากนะคะเพราะว่าหลุมเหล่านี้มันแน่นอนว่าอุปสรรคกีดขวางต่อการเข้าบ้านแล้วบางคนมีลูกเล็กเด็กแดงอย่างเงี้ยตกหลุมหรือเปล่าก็ไม่รู้อันตรายนะคะโดยเฉพาะบ้านที่เขาประกอบอาชีพเขาต้องรับลูกค้าเนี่ยอยู่หน้าร้านจะเดินก็ต้องข้ามหลุมจะออกจะเข้าก็ต้องข้ามหลุมใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการนำรถเข้ารถออกเดินเข้าเดินออกเขาบอกถ้าเกิดพลาดนะแจ็คพอตเลยดูไม่ดีรถตกลงไปในหลุมที่ถูกขุดเอาไว้สร้างความเสียหายได้นะคะและแม้ว่าตอนนี้หลายร้านหลายบ้านเขาก็อะแดปนะพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองเอาตะแกรงมาวางบ้างเอาไม้มาพาดไว้บ้างวางกั้นไว้หรือบางทีก็ทำเป็นจุดให้สังเกตว่านี่คือหลุมนะอย่าตกลงไปนะหรือแม้แต่ให้ระมัดระวังรถเนี่ยจะถอยร่วงลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาห่วงมากช่วงกลางคืนค่ะมันมองไม่เห็นนะมันมืดอะค่ะผมเสร็จอันนี้มาขุดอีกแล้วมันเหมือนคนละเจ้าทำงานมันไม่ประสานกันก็คือหน่วยงานหนึ่งมากบอีกหน่วยก็มาขุดใหม่อีกแล้วถามมาขุดทำไมเนี่ยเชื่อมต่อเชื่อมต่อเชื่อมท่อมันวางท่ออันนี้ต่อเชื่อมท่อครับมาขุดก็ทิ้งอีกอ่ะครับไม่ได้ขุดแล้วทำเลยอ่ะแล้วหลุมนี่มีใครตกลงไปบ้างหรือยังคะเนี่ยก็มีตัวเราเองนี่แหละรถตกโอ้เข็นรถตกจะใส่รถมันก็เข้าออกยากคือชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าตรงนี้มีถนนที่ถูกขุดทิ้งไว้เป็นหลุมแบบนี้หลายสายเลยค่ะทั่วทั้งเมืองอยู่ที่ชัยนาทนะคะแล้วก็ระยะทางเนี่ยยาวเป็นกิโลเมตรก็เลยอยากจะวิงวอนค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวงเล็บไม่รู้ว่าที่ไหนเทศบาลไหมการประปาหรือเปล่าคนที่รับช่วงต่อที่ไปเป็นผู้รับเหมาไหมเร่งแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยเพราะว่าจนถึงขณะนี้ชาวบ้านต้องทนลำบากนะคะเกือบครบรอบปีแล้วค่ะเมษานี้ก็ครบปีแล้วค่ะเนี่ยผู้รับเหมารับมาจากการประปาไม่รู้ว่าสัญญาเนี่ยมีเดทไลน์วันไหนอย่างไร อาจจะล่วงเลยสัญญาไปถูกปรับจนกระทั่งไม่อยากกลับมารับงานแถวนะโอ้นะฮะเอาการประปาไปดูแลหน่อยครับไม่งั้นอบจ.ชัยนาทเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลงไปจัดการท่านแล้วนะครับ